ราสองคนนะคะก็มีของเล่นใหม่นะคะจะมารีวิวค่ะก็คือโดนะคะเทลโลฟิลเดอะฟันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะใช่ค่ะโดนนี่มันเป็นของเล่นเหรอครับพี่ฟิล์มของเล่นสำหรับพ่อ ครับผมนะก็เป็นโดนนะครับรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วนะเป็นมินิใช่ไหมใช่ค่ะส่วนตัวพ่อเองเนี่ยพ่อใช้ของมาวิกอยู่นะครับผมโดนเป็นเลยใช่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันเหมือนแบบบินได้สูงแล้วไกลนะครับความคมชัดหรือความละเอียดมันจะต่างกันใช่แต่ตัวนี้จะเป็นของเทโลนะครับวันนี้นะพ่อได้สั่งมาจากร้านพิตูนโอเชียนนะครับผมใช่ค่ะที่มีขายเกี่ยวกับพวกไม้กันสั่นโรนนะครับอุปกรณ์กล้องใช่ไหมใช่อีกหลายๆอย่างนะครับผมค่ะหากคุณเพื่อนสนใจแล้วสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้พ่อจะให้พี่ฟิล์มมาบินให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าโรนเทโลเนี่ยมันบินง่ายขนาดไหนใช่ไหมใช่ค่ะฟิล์มฝึกซ้อมมาแล้วใช่เหรอเราเป็นไงพี่ฟิล์มตีลังกาได้ด้วยนะน้องฟิลแน่นอนตีลังกาได้พ่อทำได้เปล่าไม่ได้เพราะกลัวล่วงนะครับฟิล์มทำได้ทีนี้มันจะกลายแบบว่าวัยรุ่นเวลาถ่ายรูปมันต้องมีมุมมองที่สวยกว่าเดิมถูกป่ะแน่นอนดิวัยรุ่นอันนี้จะไม่แบบถือถ่ายแบบมุมเสยยังไม่ได้ต้องมีมุมกว้างแบบใช้โดรนบินเลยถ่ายแบบธรรมดาลงไปจังมันดูเท่นะมันดูเท่นะใช่ตีลังกาด้วยใช่ไหมตีลังกาแล้วอย่างนี้มันก็พกพาง่ายใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะเพราะว่าเขาเล็กมากนะคะแต่ประสิทธิภาพของเขายอดมากครับผมในขอดูหน่อยพี่ฟิล์มหน้าตาเป็นไงโดนเทโลไซมินินี่ครับเป็นโดนจิ๋วนะมันก็ไม่จิ๋วเท่าไหร่นะพี่ฟิล์มก็พกพาสะดวกนะครับค่ะก็ถือว่าน่ารักนะครับงั้นเดี๋ยวเพราะว่าเรามาแกะกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวลองบินกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยโดนเทโลนี่มันมีกี่สีพี่ฟิล์มมี3สีค่ะมีขาวเหลืองน้ำเงินใช่ดูเลยครับนี่นะคะขาวเหลืองน้ำเงินตามนี้แล้วก็ความชัดของเขาเนี่ยก็คือ720นะคะครับผมอ๋อไม่ถึง 1,080 นะครับใช่ค่ะก็ลองลงมาก็ถือว่าชัดแหละครับผมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับอุ้ยสีสวยค่ะนี่จะเป็นตัวโดนนะคะสีขาวแล้วก็ด้านล่างกล่องเขาเนี่ยก็จะมีเป็นแบตเตอรี่แล้วก็คู่มือนะคะแล้วก็ใบพัดสำรองครับผมในเซตนี้มีใบพัดสำรองให้ด้วยพี่ฟิล์มใช่ค่ะนี่นะครับนี่จะเป็นใบพัดสำรองด้วยนะครับค่ะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นแบตพี่ฟิล์มแบตของเขาครับผมบินเลยยังไม่ได้ใส่แบตเลยก็คือพอใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ต้องชาร์จก่อนนะคะแล้ววันนี้มันบินยังไงอ่ะบินผ่านอะไรไม่เห็นมีรีโมทเลยโทรศัพท์สิฮะใช้โทรศัพท์เหรอจะไม่เหมือนตัวอย่างพ่อที่ต้องใช้รีโมทใช่ไหมแล้วก็ใช้ขูดโทรศัพท์อีกทีมันดูยุ่งยากของพ่อครับผมแล้ววันนี้ใช้โหลดแอปของอะไรเอ่ยพี่ฟิล์มเทโลค่ะเทโลเลยใช่ไหมหยิบก่อนหยิบก่อนนี่พี่ฟิล์มโหลดไหมยังครับโหลดแล้วค่ะนี่นะคะเทโลไหนครับนี่อันนี้อันสุดท้ายครับผมเฮ้ยแล้วกล้องเขาอยู่ตรงไหนพี่ฟิล์มออกกล้องอยู่ด้านหน้านะครับนี่ค่ะแล้วที่น้องฟิล์มถืออยู่คืออะไรคะลูกคู่มือครับผมนะมีคู่มือด้วยนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าโดนเทโลเนี่ยจะบินยากบินง่ายเดี๋ยวเราไปบินด้านนอกไหมพี่ฟิล์มไปค่ะไปหาที่กว้างๆเพราะว่าเราจะใช้เอเคอร์เยอะมากนะคะสำหรับเด็กใหม่อย่างเราที่เราต้องฝึกโดนครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันนะตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงลานหญ้าในหมู่บ้านของเราแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ฟิล์มจะลองหัดบินให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าโดนเทโลเนี่ยใช้ง่ายขนาดไหนนะครับใช่เราจะมาทำแบบว่าพื้นฐานให้ดูก่อนว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันง่ายมากนะคะฟิล์มดูคลิปปุ๊บลองเล่นได้เลยไม่แบบว่าล้มลงด้วยแบบว่ามันไม่ตกลงมาไม่ล้มไม่ตกไม่ตกเออไม่ตกนะแล้วมันก็จะบินครับผมมางั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็มีปุ่มเปิดด้านข้างนะคะกดค้างไว้นี่เห็นไหมปุ่มเปิดเอาบินแล้วไฟก็จะกระพริบนะคะด้านหน้าเดี๋ยวเราจะวางไว้ที่พื้นก่อนนะคะแล้วก็เราทำไงต่อพี่ฟิล์มขั้นตอนต่อไปเข้าตั้งค่านะคะครับผมตั้งค่าของเราแต่ฟิล์มขอออกเชื่อมต่อด้วยระบบอะไรเอ่ย Wi-Fi ค่ะอันนี้คือถ้าเชื่อมต่อมาก่อนเขาจะขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เทโลนี่นะคะก็จะขึ้นว่าเทโลแบบนี้ก็คือตอนนี้เชื่อมต่อแล้วก็เปิดไว้แบบนี้เลยนะคะต่อไปก็เข้าแอปค่ะเข้าแอปก่อนแอปอยู่นี่เทโลแค่นี้ใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นรูปเห็นป่ะรูปหญ้าขึ้นมาแล้วพี่ฟิล์มอัดวิดีโอด้วยนะอยากเห็นได้ค่ะฟิล์มอยากจะอัดหน้าจอไว้มากกว่าเพราะว่าตรงนี้ก็กันหลุดได้พี่ฟิล์มอัดหน้าจอไว้เลยเดี๋ยวฟิล์มอัดหน้าจอไว้ให้แป๊บนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นเป็นแบตนะคะแล้วก็ Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่แบตเขาคือเต็มอยู่นะคะตอนนี้มีการแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์เราเลยใช่มั้ยครับใช่ค่ะตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้คืออันนี้จะเป็นโหมดถ่ายรูปนะคะถ้าจะกดถ่ายก็กดตรงนี้แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นอัดวิดีโอกดอีกรอบนึงอ่ะขึ้นมาเป็นแบบนี้จอมันจะกว้างกว่าเดิมใช่สวยครับพี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวเรากดอัดไว้ก่อนดีกว่าเนาะตรงนี้เผื่อไว้ด้วยแล้วก็ส่วนบินขึ้นก็คือกดตรงรูปนี้นะคะแล้วก็กดสไลด์ปุ๊บบินขึ้นเลยมาดูกันเทคออฟก็คือขึ้นนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ฟิล์มเตรียมตัวเลยนะครับสไลด์ทูเทคออฟเลยนะพ่อเราดูนะอุ้ยเสียวอ่ะ1 1 2 3เครื่องตัดหญ้าครับพี่ฟิล์มนี่ตอนนี้คือเขากำลังมองไปที่พ่ออยู่ใช่ไหมเอาขึ้นเนาะทำหน้าให้หมอได้ไหมก็คือในกล้องคือจะเห็นพ่อ
าน้องฟิวนะเห็นหนูไหมเห็นน้องฟิวน้องฟิวยืนรอเราอ่ะครับตอนนี้นะครับดอนก็บินขึ้นไปแล้วนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปแบบประมาณไซน้องฟิวเฮ้ยอันนี้น่ารักกับพี่ฟิวใช่อันนี้คือกดอัดวิดีโอไว้ด้วยนะคะนี่ตอนนี้เห็นน้องฟิวอยู่เป๊ะมากก็ตรงนี้นะคะ2ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นหมุนเห็นมั้ยหมุน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 ก็จะเห็นเราสองคนน่ะยกยกขึ้นสูงหน่อยพี่ฟิวแม่งยกขึ้นสูงหน่อยอ๋อแค่กดอย่างนั้นเองเหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นขึ้นลงหมุนซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลังนะคะข้างๆแค่นั้นเองนะคะส่วนนี้ก็คือข้างๆเห็นไหมเขาก็จะไปด้านข้างข้างๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่มองอยู่ไม่ต้องพี่มองอันนี้คือถอยหลังหน้าหลังก็ใช้ง่ายนะพี่ฟิล์มเนาะใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายรูปตัวเองกับพี่ฟิล์มทำไงคะก็เดี๋ยวเราก็ต้องพักวิดีโอไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องกดปิดวิดีโอแต่ไม่เป็นไรฟิล์มกดอันหน้าจอไว้ทุกคนก็ยังเห็นหน้าจออยู่ครับผมเขินจังโดน1 2มินิฮัทลงมาหน่อย1 2ปิ๊งแค่นี้เองเข้ามาแล้วง่ายดีนะพี่ปิ๊งใช่ค่ะส่วนจะดูรูปก็คือในรูปนี้นะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเล่นโดนอยู่เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อไหมพ่อฟังก์ชันอื่นใช่พ่อเห็นมีอยู่อันนึงพี่ปิ๊งที่แบบยืนแล้วเขาหมุนรอบตัวเราอ่ะแล้วถ่ายเป็นวิดีโออ่ะก็คือเขาจะหมุนรอบตัวฟิล์มครับอ่ะน้องฟิวพี่ฟิล์มไปยืนกลางๆดีกว่าแล้วได้ค่ะน้องฟิวมายืนกับพี่ฟิล์มแล้วลูกยืนหันหลังแตะกันแล้วให้โดนอ่ะบินเราต้องใช้โหมดไหนครับพี่ฟิล์มนั่นนะคะให้เขาหันมองนะยกสูงขึ้นอีกนิดนึงพี่ฟิล์มมันสวยอีกนิดนึงครับนั่นแหละแป๊บนึงน้องเตี้ยแป๊บนึงนะคะแล้วยังไงต่อพี่ฟิล์มต่อไปก็กดรูปโดนตรงนี้นะคะเห็นไหมครับกดปุ๊บนี่อันแรกเซอร์เคิลเลยเห็นไหมแล้วก็จะมีเป็นฟลิป360 up away นะคะแล้วก็ tail agoเยอะแยะมากมายอันแรกแล้วก็กดสตาร์ทเฮ้ยเขาบินรอบตัวเลยเหรอใช่เฮ้ยพี่บินมาหน้าจอไปอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยอย่างนี้แบบเหมือนเรายืนอยู่บนหน้าผาอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาบินวนนะสวยไหมหันมาไว้หลายกล้องแล้วนี่พี่มองจากหน้าจอฟิล์มได้เลยพี่บินหนอนมองทำอะไรอยู่สองนิ้วไงตอนนี้ทำอะไรอยู่เฮ้ยเขาหมุนรอบตัวนะทำหน้าแบบว่าบึ้งๆอยู่สวยมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มดีนะโหมดนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วเขาก็จะมาหยุดอยู่ที่เดิมนะคะหมุนรอบตัวเองก็คือ1รอบใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปนี่ไหมมีฟลิปอุ้ยอยากเห็นพี่ฟิล์มมากลางๆหน่อยถ้าจะฟลิปอ่ะได้ได้ได้พ่อกลัวใช่ไหมเปล่าพ่ออยากเห็นน่ะมันไม่ชัดไงเดี๋ยวให้เขาหมุนพี่ฟิล์มพร้อมยังพร้อมแล้วเขาตีลังกาประมาณไหนอ่ะก็ตีแบบปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บพี่ฟิล์มว่าดีเหรอเฮ้ยเอาใหม่พี่ฟิล์มทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะพี่ฟิล์มอ้าวอ๋อแบตมันเหลือครึ่งนึงแล้ว Wi-Fi หลุดอ๋อ Wi-Fi หลุดโถไม่ได้บิดพี่ฟิล์ม Wi-Fi หลุดแล้วมันก็ดับลงไปแต่พ่อเห็นพี่ฟิล์มเล่นมันก่อนคือเขาพลิกเองกลับเองนะใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับเชื่อมต่อใหม่คือร่วงไม่พังเลยนะเพราะว่าเราเล่นตรงสนามหญ้าเมื่อกี้พี่ฟิล์มแบบวาดเองเลยอ่ะใช่มันต้องวาดตรงหน้าจอนะครับเมื่อกี้หลังจากที่พี่ฟิล์มเล่นยังไงไม่รู้ฮะล่วงดังแผลลงไปนะเดี๋ยวเรามาเอาใหม่เดี๋ยวสไลด์ขึ้นใหม่มาแล้วขึ้นแล้วนะครับผมอุ้ยนี่มาแล้วนั่งเดินก็อันนี้หมุน360เนาะตามตัวเราแล้วก็360ของเครื่องแล้วก็มีแบบว่า up away ก็คือขึ้นแบบขึ้นออกไปครับผมอ่ะไหนพ่ออยากนี่มีอันนี้ด้วยพ่อให้เราแบบว่าถือไว้ที่มือแล้วก็โยนออกไปแล้วมันก็จะบินเดี๋ยวอันนี้ก่อนดิอันไหนอันนี้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดู360องศากันนะคะก็คือก่อนหน้านี้มันหมุนตามตัวเราแต่เนี้ย360องศาก็จะเป็นของเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันสตาร์ทมาแล้วนี่ไงเขาจะหมุนแบบว่าของตัวเองหมุนแค่ของตัวอย่างเดียวครับผมก็ถือว่าดีนะแล้วมีลูกเล่นอะไรอีกครับพี่ฟิล์มก็ยังมีอีกนะเราเดินตามอ่ะมีไหมถ้าเดินตามฟิล์มไม่เห็นแต่ตอนนี้แบตต่ำมากตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบเดินตามมีไหมเดินตามตัวเรามีปะ
ฟิล์มไม่เห็นนะคะมันมีแค่ไม่กี่ฟังก์ชันเอง6ฟังก์ชันเองนะคะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยพี่ฟิล์มอันนี้ใช่ไหมฟิล์มก็อยากรู้ค่ะที่ฟิล์มดูรีวิวก็คือเขาจะไปไกลๆแต่ตอนนี้โดนเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะเขาจะตกแล้วไม่ได้แล้วโลแบตเตอรี่แล้วนะคะครับผมก็ตอนนี้แบตเกือบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโดนลงนะคะเราสามารถลงแบบธรรมดาหรือว่าลงใส่มือเราก็ได้เดี๋ยวฟิล์มจะลงใส่มือให้ดูเฮ้ยน้องฟิวชอบนี่นะคะเราก็สามารถกดปิดได้เลยปกติครับผมวันนี้นะคะฟิล์มกับฟิวแล้วก็พ่อนะคะได้พาทุกคนมาดูโดนเชลโลนะคะเป็นโดนจิ๋วที่สามารถแบบว่าใครๆก็เล่นได้คือมันบังคับได้ง่ายมากนะคะแล้วก็พกพาได้สะดวกเลยอย่างนึงคือสมมติเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเป็นวิวที่สวยๆแล้วแบบหาคนถ่ายรูปให้เราไม่ได้นี่ค่ะพกโดนไปนะคะสามารถหมุนรอบตัวเราก็ได้แล้วก็จะได้วิวสวยๆนะคะแล้วก็สามารถหมุนรอบตัวเองก็ได้นะคะก็อยากจะบอกว่ามุมมองภาพเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะแล้วก็สวยมากเลยใช่น้องฟิวชอบไหมคะชอบค่ะตอนตีลังกาตีลังกายังไม่ตีเลยแต่ว่าฟิล์มชอบตรงที่เขาหมุนรอบตัวเราเราสามารถโหมดเป็นวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปเองก็ได้นะคะค่ะดีมากแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยค่ะพ่อชอบไหมชอบมากครับจะเป็นโดรนจิ๋วที่แบบไม่ไปวุ่นวายคนอื่นไม่ทำให้คนตกใจใช่ไม่ดูเป็นทางการมากไปนะครับแล้วก็พกพาสะดวกนะครับใช่ค่ะควรจะมีติดไว้นะคนแบบสายวิดีโอสายถ่ายรูปแบบชิวๆเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างสมมติเล่นซ่อนแอบใช่ไหมเราขี้เกียจเดินแล้วเราใช้โดนสำรวจอะไรฟิล์มว่าจะใช้อยู่ชอบมากนะครับถ้าใครสนใจนะคะโดนเชลโลแบบนี้นะคะก็สามารถดูได้ที่หน้าเพจตูนโอเชียนได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าพี่ตูนนะคะใจดีมากค่ะสามารถโทรแล้วก็ไปสอบถามสินค้าได้เลยนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel จะขอลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกลับไปชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อสระน้ำนะพี่ฟิล์มนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย